แม่ลาวเลือดบทที่55เลขานุการสาวสวยในเครื่องแบบสีกรมท่าอันเป็นสีที่บริษัทลานาอินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลเลือกใช้เงยหน้าขึ้นมองดูผู้ที่เข้าไปถึง2คนพลางยิ้มตามหน้าที่หล่อนเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยผู้หนึ่งของเอ็กซ์เรย์หน้าที่อันแท้จริงของหล่อนนั้นคือประเมินและกลั่นกรองผู้ที่เข้ามาเยือนลานนาอินเตอร์ทุกคนว่าเป็นลูกค้าจริงๆหรือฝ่ายตรงกันข้ามถ้าหากมั่นใจว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามหล่อนจะใช้เข่าของหล่อนดุลสวิตช์ที่ติดอยู่ใต้โต๊ะสวิตช์นั้นจะเชื่อมวงจรสัญญาณเตือนภัยให้ศูนย์สื่อสารของเอ็กซเรย์และในห้องทำงานของลือชาและในทันทีที่ได้รับคำสั่งจากลือชาลานนาอินเตอร์ทั้งบริษัทยกเว้นพนักงานที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของเอ็กซ์เรย์ซึ่งมีจำนวนไม่กี่คนจะกลายสภาพเป็นหน่วยตอบโต้การก่อการร้ายขนาดย่อมพร้อมที่จะปฏิบัติการได้ในทันทีผมอยากจะทราบว่าถ้าผมจะพาครอบครัวไปเที่ยวเมืองจีนสักอาทิตย์สองอาทิตย์จะต้องสิ้นเปลืองเงินมากน้อยแค่ไหนสมหมายบอกช้าๆชัดถ้อยชัดคำแต่ไม่อาจจะซ่อนสำเนียงต่างด้าวของตนได้อย่างสมบูรณ์เชิญนั่งก่อนสิคะหญิงสาวตอบโดยไม่หยุดยิ้มหล่อนเลยเห็นในทันทีว่าลูกค้าผู้นั้นมีรูปร่างล่ำสันแข็งแรงมือที่โผล่ออกมาจากแขนเสื้อเชิ้ตสีมะกอกนั้นใหญ่เถอะทะถ้าหากเป็นนักสู้ด้วยมือเปล่าก็จะทำความลำบากใจให้แก่คู่ปรปักษ์ไม่น้อยประเดี๋ยวคุณจะต้องพบกับคุณกำจายเจ้าหน้าที่ของเราฝ่ายแปซิฟิกเหนือค่ะขณะนี้แกกำลังพูดโทรศัพท์อยู่นะคะขณะที่สมหมายและชายหนุ่มผู้ทำหน้าที่องครักษ์หรือเลขานุการนั่งลงหญิงสาวสำรวจอย่างรวดเร็วแต่ละเอียดละออแล้วสรุปในใจว่าคนทั้งสองไม่มีอาวุธปืนติดตัวมาแต่หล่อนสังเกตเห็นว่าชายหนุ่มวางกระเป๋าเอกสารที่ถืออยู่ลงบนพื้นข้างตัวอย่างระมัดระวังคุณอยากจะไปภาคไหนของประเทศจีนคะหล่อนชวนสนทนาผมยังไม่รู้เลยสมหมายพินิจดูหญิงสาวด้วยความสนใจหล่อนเป็นสาวสวยที่สุดคนหนึ่งที่เขาเคยเห็นมาและเขายังเป็นหนุ่มพอที่จะพึงใจในความงามเช่นนั้นคุณแนะนำผมหน่อยได้ไหมล่ะได้สิคะหญิงสาวตอบคล่องแคล่วตามปกติไปเมืองจีนก็ต้องไม่พลาดกรุงปักกิ่งต่อจากนั้นก็เมืองซีอานหรือฉางอานซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของจีนในสมัยโบราณหลุมฝังศพของจินซีว่างหรือจินซีฮ่องเต้ที่นอกเมืองนั้นยังเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกเพียง2เมืองก็คงกินเวลา1สัปดาห์แล้วล่ะค่ะแล้วสัปดาห์ที่2ล่ะสมหมายเพ่งมองอกอวบที่ดันเสื้อสีกรมท่าตัวนั้นถ้าคุณคิดจะเที่ยวเพียง2อาทิตย์ก็คงจะลงใต้ละค่ะหล่อนตอบไม่ติดขัดถ้าดิฉันเป็นคุณดิฉันจะไปกุ้ยหลินธรรมชาติที่นั่นงดงามเหลือเกินอีกแห่งก็คือทะเลสาบที่หางโจวและไหนๆลงใต้แล้วก็ไม่ควรที่จะพลาดเซี่ยงไฮ้และกวางโจวคุณพูดภาษาจีนกลางได้สมหมายปรารภเป็นเชิงถามทำไมคุณรู้ล่ะคะหล่อนขมวดคิ้วทำให้แลดูน่ารักยิ่งขึ้นสำหรับสมหมายก็คุณออกเสียงชื่อเมืองเป็นสำเนียงจีนกลางทั้งนั้นเขาอธิบายคุณเป็นลูกจีนหรือว่าเคยเรียนภาษาจีนถูกทั้งสองอย่างเลยค่ะหล่อนยิ้มและเห็นฟันขาวสะอาดซี่เล็กเรียงกันเป็นระเบียบพ่อของดิฉันเป็นคนจีนแม่เป็นคนไทยและดิฉันเคยไปเรียนฮ่องกงหล่อนชำเลืองไปด้านข้างแล้วบอกเขาว่าคุณกำจายพูดโทรศัพท์เสร็จแล้วล่ะค่ะเชิญคุณโต๊ะโน้นสิคะสมหมายไม่แสดงกริยากระตือรือร้นที่จะลุกจากไปเขาชะโงกหน้าเข้าไปถามหล่อนเบาๆว่าถ้าหากว่าผมจะจ้างคุณเป็นเลขานุการส่วนตัวในการไปเที่ยวเมืองจีนคราวนี้คุณจะตกลงไหมและจะคิดค่าจ้างเท่าไหร่หญิงสาวกระพริบตาทีและชะงักไปครู่หนึ่งแต่แล้วหล่อนก็หัวเราะพลางบอกเขาว่าดิฉันไม่ได้มีหน้าที่เป็นไกด์ค่ะถ้าหากว่าคุณต้องการไกด์ส่วนตัวบริษัทก็มีให้นะคะขอให้ถามคุณกำจายดูนะคะผมไม่ต้องการคนอื่นผมพอใจคุณสมหมายยืนกรานขณะที่ดิดนิ้วเป็นสัญญาณให้ชายหนุ่มผู้นั่งอยู่ข้างๆขณะที่ชายหนุ่มส่งกระเป๋าเอกสารให้เลขานุการสาวก็ใช้เข่าดุลสวิตช์ใต้โต๊ะทันทีหล่อนไม่รู้ว่าเขากำลังจะทำอะไรกับกระเป๋าใบนั้นและหล่อนไม่ประสงค์ที่จะคอยนานจนกว่าเขาเปิดกระเป๋าเพราะอาจจะสายเกินไปในศูนย์สื่อสารของเอ็กซ์เรย์เจ้าหน้าที่ผลัดฉุกเฉินเข้าประจำที่ของตนทันทีเมื่อได้ยินและเห็นสัญญาณเตือนภัยลือชาซึ่งได้ยินและเห็นสัญญาณนั้นออกจากห้องของตนและเข้าไปนั่งในศูนย์สื่อสารซึ่งบัดนี้กลายสภาพเป็นกองบัญชาการโดยสมบูรณ์เจ
จ้าหน้าที่คนหนึ่งเข้าไปนั่งบนเก้าอี้ใกล้เครื่องโทรศัพท์สีแดงอันเป็นสายตรงโยงถึงบราโวอีกคนหนึ่งหมุนโทรศัพท์ถึงธนุชซึ่งกำลังง่วนอยู่กับงานของเขาที่แม่สาอีกไม่กี่นาทีต่อมาธนุชก็ได้รับรายงานว่าสถานการณ์อยู่ในอันดับที่2หมายความว่าฉุกเฉินแต่ยังไม่ถึงกับร้ายแรงที่สุดสมหมายเปิดกระเป๋าช้าๆและแง้มพอให้หญิงสาวมองเห็นปึกธนบัตรสีม่วงที่วางเรียงกันอยู่เต็มกระเป๋าใบนั้นมีเงินอยู่ในกระเป๋าใบนี้ 1,500,000 บาทหัวหน้ากองกำลังนอกกฎหมายบอกเบาๆเงินจำนวนนี้เป็นแต่เพียงส่วนหนึ่งของเงินที่ผมจะเตรียมไว้สำหรับไปเที่ยวเมืองจีนคราวนี้ถ้าคุณตกลงจะไปกับผมผมจะจ่ายให้คุณเดี๋ยวนี้แสนหนึ่งกลับมาถึงเมืองไทยแล้วผมจะจ่ายอีกแสนหนึ่งทั้งนี้ไม่รวมค่าโดยสารค่าเครื่องบินไปกลับชั้นหนึ่งค่าที่พักและค่าอาหารซึ่งผมจะจ่ายให้คุณต่างหากทั้งหมดหญิงสาวนิ่งอึ้งหล่อนไม่ได้ตื่นเต้นในการเสนอของเขาแต่หล่อนรู้ว่าหล่อนกำลังเผชิญกับการทดสอบอย่างหนึ่งซึ่งบราโวหรือเอ็กซเรย์ไม่ได้ซักซ้อมหล่อนไว้ล่วงหน้าว่าควรจะตอบโต้ด้วยปฏิกิริยาชนิดใดดิฉันต้องขอคิดดูก่อนค่ะในที่สุดหล่อนตัดสินใจตอบออกไปเช่นนั้นดิฉันไม่ทราบว่าบริษัทจะอนุญาตให้ดิฉันไปหรือเปล่านอกจากนี้ถ้าดิฉันไปเสียที่บ้านก็คงไม่มีใครอยู่คุณแม่อายุมากแล้วคุณอย่าโง่ไปหน่อยเลยสมหมายบอกขณะที่ลุกขึ้นยืนผมเป็นคุณผมลาออกจากบริษัทนี้เลยกลับมาแล้วค่อยหางานทำใหม่ส่วนคุณแม่ที่บ้านน่ะผมจะเอาเงินจ้างให้ใครไปช่วยดูแลระหว่างที่เราอยู่ในเมืองจีนด้วยกันแล้วครอบครัวของคุณล่ะคะหล่อนถามอย่างเป็นกังวลและได้ยินเขาตอบทันทีว่าถ้าคุณไปด้วยผมก็ไม่เอาครอบครัวไปลำเผาลงจากรถยนต์โดยสารของบริษัททั่วทิศทั่วที่ลำปางแล้วก็ย้ายไปนั่งรถประจำทางขนาดเล็กซึ่งหล่อนรู้ว่าจะต้องไปหยุดแวะรับผู้โดยสารไปตลอดทางจนกว่าจะถึงลำพูนนายตำรวจสันติบาลสาวรู้สึกมั่นใจเมื่อแทรกตัวลงระหว่างหญิงในวัยกลางคนผู้หนึ่งกับเด็กสาวอีกคนหนึ่งหล่อนมองดูผู้โดยสารอื่นๆที่นั่งเบียดกันอยู่เต็มรถเครื่องแต่งกายของหล่อนเก่าและซอมซ้อกลมกลืนกับเครื่องแต่งกายของคนเหล่านั้นลำเผาปลดหูฟังดนตรีจากเทปออกแล้วตะแคงหูฟังการสนทนาด้วยคำเมืองที่แท้อยู่ในขณะนั้นด้วยความตั้งใจแต่ไม่ได้ยินอะไรที่ผิดปกติพอรถเคลื่อนออกจากที่จอดนายร้อยตำรวจเอกสาวก็รู้สึกว่าเด็กหนุ่มสองคนที่นั่งอยู่ตรงกันข้ามกำลังจ้องมองดูหล่อนด้วยความตั้งอกตั้งใจและโดยไม่กลัวเสียมารยาทลำเผาคุ้นเคยกับการมองเช่นนั้นและไม่คิดว่าจะแสดงกริยาอย่างใดตอบโต้หล่อนเอาหูฟังแนบเข้ากับหูทั้งสองข้างแล้วแซงหลับตาฟังดนตรีเพื่อตัดปัญหาครู่ใหญ่ต่อมาเมื่อลำเผาลืมตาขึ้นหล่อนก็เห็นว่าปัญหายังไม่ได้ผ่านพ้นไปดังที่หล่อนต้องการเด็กหนุ่มทั้งสองคนยังจ้องหล่อนเขม็งอยู่และพอสบตาหล่อนเด็กหนุ่มที่ผิวคล้ำและหน้าตาคมคายกว่าอีกคนหนึ่งถามหล่อนเป็นภาษาไทยล้านนาว่าน้องจะไปไหนลำเผาตั้งใจจะไม่ตอบหล่อนเกรงว่าการตอบจะนำไปสู่การสนทนาที่ยืดเยื้อและการพยายามสนิทชิดเชื้ออันเป็นอุปสรรคโดยตรงต่อการเดินทางของหล่อนเด็กสาวตีหน้าเซ่อเหมือนไม่เข้าใจคำถามนั้นและเมื่อเด็กหนุ่มผู้นั้นถามซ้ำอีกครั้งลำเผาก็พูดออกไปอย่างชัดถ้อยชัดคำว่า I am sorry I don't speak Thai Do you speak Englishกลวิธีนั้นได้ผลอย่างทันทีและสมบูรณ์เด็กหนุ่มผู้ถามหน้าม้อยหันไปทางเพื่อนของตนแล้วยิ้มเก้อเก้อในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งหัวเราะงอหายผู้โดยสารอื่นๆที่อยู่ใกล้และรู้เห็นเหตุการณ์พากันยิ้มหัวไปด้วยเมื่อปราศจากอุปสรรคแล้วลำเผาก็หลับตาลงและแสร้งแสดงอาการเพลิดเพลินกับดนตรีในเทปต่อไปใหม่ก่อนที่จะผ่านยอดดอยขุนตาลอันเป็นจุดที่สูงที่สุดบนถนนสายลำปางลำพูนรถยนต์ประจำทางคันเล็กคันนั้นจอดที่ที่พักริมทางซึ่งมีแผงลอยขายผลไม้และสินค้าชนิดอื่นๆลำเผาจำเป็นต้องลงจากรถเพื่อเปิดทางให้ผู้โดยสารอื่นๆที่นั่งถัดเข้าไปภายในรถลงจากรถได้สะดวกหล่อนแลเห็นคนเดินชมและซื้อผลไม้กับสินค้าอยู่ก่อนแล้วหลายคนและไม่รู้สึกยินดีนักเพราะเกรงว่าในจำนวนคนเหล่านั้นอาจมีคนของ20หรือเอ็กซเรย์หรือบราโวที่รู้จักหล่อนรวมอยู่ด้วยขณะที่นายร้อยตำรวจเอกสาวเดินเลี่ยงไปข้างๆรถเพื่ออาศัยรถเป็นที่กำบังนั่นเองปัญหาที่คิดว่าสิ้นสุดไปแล้วก็เกิดขึ้นอีก
เด็กหนุ่มสองคนเดินตามหล่อนอย่างกระชั้นชิดเด็กหนุ่มคนที่พยายามสนทนากับหล่อนพยายามอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ด้วยภาษาอังกฤษที่เขาคงจะได้พยายามเรียบเรียงมาแล้วเป็นอย่างดีเฮ้ you come with me yes I take you it then go sightseeing yes then we sleepลำเผาขมวดคิ้วพลางสายหน้าแม้จะเข้าใจทุกคำที่เด็กหนุ่มผู้นั้นพูดหล่อนเดินหนีอย่างจงใจและอ้อมไปอีกด้านหนึ่งแต่เป็นที่เห็นได้ชัดว่าเด็กหนุ่มทั้งสองคนยังไม่ละความพยายามและดูเหมือนว่าจะย่ามใจยิ่งขึ้นเมื่อเห็นอาการส่อความหวั่นเกรงของเด็กสาวทั้งสองคนหัวเราะอย่างสบอารมณ์และก้าวตามลำเผามาอย่างกระชั้นชิดครั้นแล้วเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งยังไม่เคยเอ่ยปากด้วยภาษาใดกับหล่อนก็แสดงบทเจ้าชูยักษ์ด้วยการเอามือคว้าหมับเข้าที่อกของลำเผาโดยแรงอย่างไม่ปราณีปราศัยถ้าหากว่าเป็นเด็กสาวธรรมดาทั่วไปลำเผาก็คงใช้มือปัดหรือเบี่ยงกายหลบเพื่อให้พ้นจากการลวนลามของเด็กหนุ่มพวกนั้นแต่ลำเผาผ่านการฝึกต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่าตามหลักสูตรของบราโวมาแล้วอย่างยาวนานและหนักหลักสูตรนั้นสอนหล่อนให้เผชิญกับการระรานทุกชนิดไม่ว่าจะมาจากผู้ใดโดยให้ลืมเพศของหล่อนเพราะฉะนั้นลำเผาจึงไม่ได้ปัดป้องของสงวนของผู้หญิงส่วนนั้นแต่ปล่อยให้มือของเด็กหนุ่มสัมผัสกับที่หมายของเขาอย่างเต็มที่เกือบจะในทันทีที่มือของเด็กหนุ่มผู้นั้นสัมผัสกับอกหล่อนมือขวาของลำเผาก็ตบบนหลังมือข้างนั้นโดยแรงและหนักแน่นสันมือของลำเผาอยู่เหนือข้อมือของเขาเพียงเล็กน้อยครั้นแล้วนายตำรวจสาวก็ย่อตัวลงในท่านั่งโดยเร็วและแรงด้วยการกระทำเช่นนั้นหล่อนหักข้อมือของเด็กหนุ่มด้วยการบังคับให้ฝ่ามือกระดกกลับไปข้างหลังและเด็กหนุ่มผู้นั้นไม่มีทางขัดขืนต้องย่อตัวนั่งลงตามหล่อนด้วยก่อนที่เขาหรือเพื่อนหนุ่มอีกผู้หนึ่งจะรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นลำเผาบิดข้อมือนั้นด้วยอีกมือหนึ่งเบาๆและก้าวเฉียงไปทางซ้ายเด็กหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายก็กลับยืนแอนอกอยู่ข้างหน้าหล่อนหน้านิ่วและร้องครางออกมาด้วยความเจ็บร้าวที่แขนข้างที่กำลังถูกบิดแต่ปัญหาไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านั้นเด็กหนุ่มอีกคนแทนที่จะยุติศึกย่อยๆนั้นเมื่อเห็นว่าเพื่อนของตนกำลังเสียท่าลำเผากลับควักเอามีดพกเล่มหนึ่งออกมาถือแล้วกวัดแกว่งมีดไปมาพลางสืบเท้าเข้ามาหาลำเผาใบมีดเล่มนั้นขาววับและยาวประมาณหนึ่งคืบลำเผาได้ยินเสียงเด็กหนุ่มพูดเหมือนคำรามว่าอีหากูอยากรู้นักว่ามึงจะเก่งสักแค่ไหนบทที่56ลำเผาเพิ่มแรงบิดที่แขนของเด็กหนุ่มซึ่งยืนอกแอนอยู่เบื้องหน้าหล่อนและบังคับเขาให้หันไปทางเพื่อนของตนซึ่งกำลังกวัดแกว่งมีดใกล้เข้ามาหล่อนดูวิธีถือมีดของเด็กหนุ่มผู้นั้นแล้วก็บอกได้ทันทีว่าเป็นวิธีถือมีดของผู้ที่ไม่เคยเรียนการใช้มีดโดยถูกต้องเขากำด้ามมีดโดยให้ใบมีดโผล่ออกมาจากใต้นิ้วก้อยราวกับว่ากำลังถือสากเพื่อตำน้ำพริกนายตำรวจสันติบาลสาวเปลี่ยนใจที่จะใช้เพื่อนของเด็กหนุ่มผู้นั้นเป็นโล่ดังที่คิดไว้แต่แรกหล่อนคลายมือที่บิดแขนเขาอยู่ครั้นแล้วก่อนที่เด็กหนุ่มผู้เคราะห์ร้ายจะทันรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาลำเผาก็กระชากร่างของเขาให้หันกลับมาหาหล่อนแล้วกระแทกด้วยเข่าขวาลงที่ใต้ลิ้นปี่ของเขาโดยแรงนายร้อยตำรวจเอกสาวไม่คอยดูผลการทำร้ายนั้นแต่ผละจากเขาและปลาดเข้าไปหามือมีดหนุ่มที่กำลังชะงักอยู่ด้วยความเร็วที่อีกฝ่ายหนึ่งคาดไม่ถึงปฏิกิริยาของเด็กหนุ่มผู้นั้นเป็นไปดังที่ลำเผาคาดเขาเงื้อมีดในมือขึ้นสุดแขนและจ้วงแทงจากท่านั้นอันเป็นท่าพื้นฐานที่สุดที่ลำเผาเคยรับการฝึกให้โต้ตอบเป็นประจำนายตำรวจสาวยกแขนซ้ายรับพอท้องแขนขวาของเด็กหนุ่มปะทะกับแขนซ้ายของหล่อนลำเผาก็สอดมือขวาเข้าไปใต้แขนขวาท่อนบนของเด็กหนุ่มผู้นั้นในทันทีที่มือขวาของหล่อนพบและตะปบลงบนหลังมือซ้ายนายร้อยตำรวจเอกสาวก็งัดขึ้นด้วยแขนขวาเต็มแรงเสียงเด็กหนุ่มผู้นั้นร้องโอ๊ยพร้อมกับที่เสียงกระดูกลั่นดังเพาะมีดในมือร่วงลงสู่พื้นดินเมื่อลำเผาปล่อยมือเด็กหนุ่มผู้นั้นคุกเข่าลงบนพื้นเอามือซ้ายกุมแขนข้างขวาใบหน้าบูดเบี้ยวแสดงความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างยิ่งลำเผาก้มลงหยิบมีดที่ตกอยู่บนพื้นดินขึ้นมาถือแล้วมองดูเด็กหนุ่มเจ้าของมีดด้วยแววตาปราศจากอารมณ์ก่อนที่จะหันไปทางเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งซึ่งนอนงอตัวตะแคงอยู่บนพื้นสักครู่หนึ่งหล่อนจึงเดินกลับไปที่ท้ายรถยนต์ประจำทางคันเล็กที่หล่อนโดยสารมาและเดินขึ้นไปนั่งบนรถโดยไม่พูดอะไรกับผู้ใดผู้ที่ล้อมวงดูการต่อสู้ระหว่างเด็กหนุ่มสองคนกับเด็กสาวคนเดียวเริ่มแยกกันไปตามทางของตนส่วนหนึ่งเป็นผู้โดยสารร่วม
ทางกับลำเภาอีกส่วนหนึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของในบริเวณนั้นแทบทุกคนพร่ำยกย่องฝีไม้ลายมือการต่อสู้ป้องกันตัวของลำเภาและบริพาสเด็กหนุ่มทั้งสองอย่างหยาบคายและเปิดเผยลำเภาและคนเหล่านั้นจะได้สังเกตเห็นก็หาไม่ผู้ที่ยืนดูการต่อสู้นั้นผู้หนึ่งเป็นชายอายุไม่เกิน40ปีรูปร่างสันทัดผิวขาวเสื้อผ้าของเขาแม้จะเป็นแบบลำลองแต่ก็บอกชัดว่าราคาแพงเนื้อตัวของเขาดูเหมือนจะประดับด้วยทองทั้งนั้นเขาผูกนาฬิกาข้อมือเรือนทองสวมแหวนทองหัวแหวนเป็นเพชรเม็ดโตหัวเข็มขัดของเขาก็เป็นทองและฝังเพชรเม็ดเล็กๆเช่นเดียวกับปากกาซึ่งเหน็บอยู่ที่กระเป๋าของเขาซึ่งมีปลอกเป็นทองชายผู้นี้เดินกลับไปยังรถยนต์นั่งของตนซึ่งจอดอยู่อีกด้านหนึ่งรถคันนี้เป็นรถแบบสปอร์ตยี่ห้อพอร์ชใหม่เอี่ยมสีน้ำเงินเขาเปิดประตูรถแล้วเข้าไปนั่งในหน้าที่คนขับแต่ยังไม่ไขกุญแจเดินเครื่องยนต์หากแต่นั่งเฉยอยู่คอยจนกระทั่งรถยนต์โดยสารคันเล็กที่ลำเภานั่งเคลื่อนออกไปจากที่จอดแล้วจึงไขกุญแจติดเครื่องยนต์และนำรถเคลื่อนที่ออกไปบ้างในทิศทางเดียวกันแต่ทิ้งระยะห่างจนเกือบแลไม่เห็นรถยนต์โดยสารคันนั้นธนุชวางหูโทรศัพท์ลงแล้วนั่งนิ่งใช้ความคิดรายงานที่เขาเพิ่งได้รับจากลือชาจะหมายความเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากว่า20หรือสมหมายเกิดความสงสัยในธุรกิจของลานาอินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลเขาได้ตัดสินใจที่จะลองแย่เพื่อดูปฏิกิริยาของบริษัทว่าจะเป็นบริษัทธุรกิจท่องเที่ยวจริงดังที่ปรากฏบนโฉมหน้าหรือไม่ชายร่างสูงผิวคล้ำมั่นใจว่าการคาดคะเนของเขาถูกต้องที่ว่าลือชาตกเป็นเป้าของความสงสัยและหากเป็นเช่นนั้นวิธีปฏิบัติตามปกติขององค์การตอบโต้จารกรรมทั่วโลกก็คือถอนตัวลือชาออกจากเวทีเพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าต่อไปอีกเพราะยิ่งตกเป็นเป้านานเท่าใดฝ่ายตรงข้ามก็ยิ่งจะขมักเขม้นมากขึ้นในการสืบสวนเอาความจริงและลือชาก็เสี่ยงต่อการที่จะถูกเปิดเผยตัวมากเท่านั้นธนุชเกือบจะตัดสินใจเสนอให้บราโวย้ายลือชาออกไปจากตำแหน่งหัวหน้าสถานีเอ็กซเรย์อยู่แล้วเมื่อฉุกคิดขึ้นได้ว่าหากบราโวทำเช่นนั้นก็เท่ากับเป็นการยืนยันความสงสัยของสมหมายหากลือชาหายตัวไปจากเชียงใหม่สมหมายจะแน่ใจทันทีว่าลานาอินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลเป็นบริษัทบังหน้าองค์การตอบโต้จารกรรมองค์การหนึ่งต่อจากนั้น20ก็คงจะระดมกำลังสืบสวนกิจกรรมอันแท้จริงของเอ็กซเรย์จนในที่สุดบราโวเองกลับจะเป็นฝ่ายถูกบังคับให้ต้องเปลี่ยนรูปแผนงานในภาคเหนือเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่และสายลับตกอยู่ในอันตรายเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วธนุชก็ตัดสินใจที่จะเฉยเสียไม่เสนอความเห็นใดๆไปยังบราโวถึงอย่างไรอย่างไรลือชาก็ได้เผชิญกับการชิมลางของสมหมายแล้วอย่างเยือกเย็นรอบคอบและเต็มภาคภูมิยังไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องหวั่นวิตกในขณะนั้นถ้าหากบราโวเป็นฝ่ายเห็นสมควรที่จะโยกย้ายลือชาออกไปจากเชียงใหม่เพื่อป้องกันความรับรั่วไหลเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายตรงข้ามเขาเองจะเป็นผู้ยับยั้งบราโวเอาไว้ลือชาอาจจะกำลังตกเป็นเหยื่อแต่ปลาตัวที่กำลังจะหุบเหยื่อก็เผอิญเป็นปลาตัวโตที่เขากำลังต้องการจะจับอยู่เสียด้วยธนุชหันกลับไปหาแฟ้มรายงานหลายแฟ้มที่วางเกลื่อนโต๊ะอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเงยหน้าขึ้นดูกระดาษขาวแผ่นใหญ่ที่ตั้งอยู่ข้างฝาไม่ไกลตัวเขานักบนกระดานขาวแผ่นนั้นเป็นแผนผังที่เขาเขียนขึ้นอย่างหยาบด้วยหมึกสีต่างๆเพื่อให้เห็นความเป็นมาของการสืบสวนฆาตกรรมของเกียรติและเหตุการณ์ต่างๆที่เขาเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการตายของนายร้อยเอกหนุ่มผู้นี้ชายร่างสูงผิวคล้ำพินิจชื่อของบุคคลที่เขาเขียนลงบนกระดาษขาวและอ่านวันเดือนปีที่บุคคลเหล่านั้นเข้ามาสู่เหตุการณ์ธนุชหยุดอยู่ตรงชื่อของธนาคารกสิกรไทยสาขาช้างเผือกแล้วก็ขบฟันอย่างไม่สบอารมณ์เขาจำได้ดีว่าผู้จัดการธนาคารแห่งนั้นยืนยันว่าเกียรติไม่ได้เช่าตู้นิรภัยของธนาคารถ้าเช่นนั้นเหตุใดบรรพตลูกเลี้ยงเชื้อสายม้งหรือแมวของเกียรติจึงบอกกับเขาว่าได้พบหลักฐานแสดงว่าเกียรติเช่าตู้นิรภัยจากธนาคารแห่งนั้นและได้มีผู้ไปขอรับเอาของที่บรรจุอยู่ในตู้นิรภัยไปก่อนเขาเสียแล้วใครเป็นฝ่ายโกหกกันแน่ผู้จัดการธนาคารหรือบรรพตเมื่อขบคิดเหตุที่เกิดขึ้นและได้รับการบอกเล่าอีกครั้งหนึ่งแล้วธนุชก็อยากจะเชื่อว่าฝ่ายที่โกหกหรือพยายามปิดบังความจริงน่าจะเป็นบรรพตมากกว่าผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยสาขาช้างเผือก
เหตุผลของธนุชก็คือธนาคารน่าจะมีระเบียบข้อบังคับรัดกุมและเข้มงวดและไม่น่าจะยอมให้ผู้ใดถือกุญแจมาขอเปิดและรับเอาของในตู้นิรภัยไปโดยง่ายดายเช่นนั้นเกียรติเป็นลูกค้าประจำที่ธนาคารรู้จักดีหากธนาคารยินยอมให้ใครขอรับเอาของที่เกียรติมาฝากไว้ในธนาคารไปใครคนนั้นก็น่าจะมีหลักฐานไปแสดงตัวต่อธนาคารอย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือแต่ใครจะเป็นฝ่ายโกหกหรือไม่ก็ตามธนุชยังเชื่ออยู่ว่าเกียรติจะต้องทิ้งเงื่อนงำหรือร่องรอยอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไว้ที่ธนาคารแห่งนั้นไม่กับใครก็ที่ใดที่หนึ่งหาไม่แล้วอดีตนายทหารหนุ่มแห่งกองทัพบกคงไม่ระบุชื่อธนาคารนั้นออกมาก่อนที่ตนเองจะสิ้นใจชายร่างสูงผิวคล้ำตัดสินใจที่จะกลับไปยังธนาคารกสิกรไทยสาขาช้างเผือกอีกครั้งหนึ่งผู้จัดการธนาคารเงยหน้าขึ้นมองดูชายร่างสูงผิวคล้ำผู้เพิ่งเข้าไปอย่างไม่แน่ใจแต่ก็ยิ้มเป็นเชิงต้อนรับอาชีพของเขาต้องพบคนเป็นจำนวนมากอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเขาจึงจำธนุชไม่ได้แต่คลับคล้ายคลับคลาว่าจะเคยพบหรือเคยเห็นมาก่อนเขาชื่นชมอยู่เงียบๆในเครื่องแต่งกายที่บอกรสนิยมสูงของผู้มาเยือนเช้าวันนั้นธนุชสวมเสื้อสีเทาคอปกสีฟ้านุ่งกางเกงขายาวสีน้ำเงินทั้งเสื้อและกางเกงใช้ผ้าอย่างดีบอกราคาที่สูงรองเท้าหนังสีดำมันปราบคู่นั้นต้องเป็นรองเท้ายุโรปส่วนกระเป๋าเอกสารที่หิ้วอยู่นั้นเห็นยี่ห้อชัดว่าเป็นแซมสันไนท์นาฬิกาข้อมือเรือนนั้นแม้จะมีเรือนเหล็กแต่เป็นโรเล็กซ์แท้ผู้จัดการเบิกตากว้างเมื่อธนุชวางบัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจลงตรงหน้าของเขาเขาระลึกได้ทันทีว่าเขาเคยพบนายพันตำรวจเอกผจญป้องประชารองผู้บังคับการกองปราบปรามมาแล้วครั้งหนึ่งแต่เขาจำไม่ได้ว่าด้วยเรื่องอะไรจนกระทั่งธนุชเอ่ยขึ้นว่าผมเคยมารบกวนท่านผู้จัดการแล้วครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ3เดือนมาแล้วด้วยเรื่องของนายร้อยเอกอนุชิตหรือเกียรติถวยหานซึ่งถูกฆ่าตายที่อำเภอเวียงป่าเป้าผมนึกออกแล้วครับท่านรองผู้จัดการหนุ่มกระวีกระวาดส่งกล่องบุหรี่ให้และเมื่อธนุชปฏิเสธก็ถามต่อไปว่ามีอะไรให้ผมจะช่วยได้อีกหรือครับตำรวจจับผู้ร้ายฆ่าคุณเกียรติได้หรือยังยังจับไม่ได้เลยครับธนุชบอกแล้วถอนใจผมเลยต้องย้อนกลับมาพบกับท่านผู้จัดการอีกท่านผู้จัดการจำได้ใช่ไหมครับว่าผมเคยถามท่านผู้จัดการเรื่องตู้นิรภัยของคุณอนุชิตครับจำได้ผู้จัดการตอบโดยเร็วดูเหมือนผมจะเรียนท่านรองไปแล้วว่าคุณเกียรติเอ้ยอนุชิตไม่ได้เช่าตู้นิรภัยเราไว้แกมีเงินฝากทั้งบัญชีออมทรัพย์และบัญชีเดินสะพัดนะครับเป็นไปได้ไหมครับธนุชถามต่อไปว่าคุณอนุชิตอาจจะเช่าตู้นิรภัยไว้แต่ได้มีใครมาขอรับเอาของในตู้ไปแล้วเลิกเช่าตู้ในนามของแกโดยที่ท่านผู้จัดการอาจจะลืมถ้าเป็นลูกค้าคนอื่นก็อาจจะเป็นได้ผู้จัดการหนุ่มตอบแต่สำหรับคุณอนุชิตผมรู้และจำได้แม่นยำเพราะแกเป็นลูกค้ารายสำคัญของเราผมแน่ใจครับว่าแกไม่ได้เช่าตู้นิรภัยของเราแล้วเงินฝากที่ไว้กับธนาคารล่ะครับธนุชซักต่อไปมีใครนำหลักฐานมาแสดงว่าเป็นทายาทและเปลี่ยนชื่อเจ้าของบัญชีหรือว่าถอนเงินไปหรือยังยังครับคำตอบของผู้จัดการธนาคารทำให้ธนุชหวนระลึกถึงบรรพตขึ้นมาทันทีชายร่างสูงผิวคล้ำถามต่อไปโดยไม่รีรอว่าขอประทานโทษเถอะครับท่านผู้จัดการทราบไหมครับว่าคุณอนุชิตมีบุตรภรรยาอยู่ที่ไหนหรือเปล่าหรือว่ามีใครเป็นทายาทที่อาจจะมาแสดงตัวเป็นเจ้าของเงินที่ฝากไว้กับธนาคารหรือไม่ผมไม่ทราบครับผู้จัดการหนุ่มตอบโดยไม่หลบตาธนุชที่จริงเราสนิทสนมกันพอสมควรถ้าหากว่าคุณเกียรติมีลูกมีเมียแกก็น่าจะเคยพูดถึงหรือบอกผมบ้างผมขอรบกวนถามต่อไปอีกหน่อยนะครับธนุชบอกอย่างสุภาพเวลาคุณอนุชิตมาติดต่อกับธนาคารแกพบกับท่านผู้จัดการหรือว่าพบกับพนักงานอื่นอ๋อแกไม่ได้พบกับผมทุกคราวไปหรอกครับผู้จัดการหัวเราะตามปกติแกมักจะพบกับคุณพิกุลพนักงานของเราคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าต่างโน่นนะครับธนุชมองตามมือชี้ผ่านกระจกกั้นห้องนั้นออกไปและได้ยินเสียงผู้จัดการบรรยายต่อไปว่านั่นแหละครับแกจะต้องไปที่หน้าต่างนั้นเป็นประจำดูเหมือนแกจะถูกคอกับคุณพิกุลมากคนในธนาคารชอบล้อคุณพิกุลเสมอๆว่าเป็นแฟนกับคุณเกียรติที่จริงไม่มีอะไรกันหรอกครับคุณพิกุลแม้จะยังเป็นโสดแต่ก็แก่กว่าคุณเกียรติหลายปีผมขออนุญาตคุยกับคุณพิกุลหน่อยได้ไหมครับธนุชถามเช
ชิญท่านรองเลยครับผู้จัดการแสดงความกระตือรือร้นผมจะพาท่านรองไปแนะนำให้รู้จักกับคุณพิกุลเองหญิงโสดในวัยกลางคนผู้นั้นแสดงอาการพิศวงแล้วก็กังวลเมื่อได้รับการแนะนำจากผู้จัดการว่าชายร่างสูงผิวคล้ำใบหน้าคมสันเสียงทุ้มเป็นนายตำรวจผู้ใหญ่ยศและตำแหน่งสูงเมื่อธนุชชี้แจงว่าเขาต้องการจะพบหล่อนด้วยเรื่องการตายของร้อยเอกอนุชิตหล่อนก็มีสีหน้าเศร้าหมองลงอย่างเห็นได้ชัดดิฉันรู้จักกับคุณเกียรติตั้งแต่แกมาอยู่เชียงใหม่ที่แรกเลยทีเดียวค่ะหล่อนบอกอย่างเลื่อนลอยธนุชพิสดูใบหน้าของหล่อนและต้องยอมรับว่าแม้อายุของหล่อนอาจจะเลย40ปีไปแล้วแต่หล่อนก็เป็นหญิงงามคนหนึ่งคุณเกียรติเป็นคนดีไม่มีพิษมีภัยกับใครช่วยเหลือแม้กระทั่งคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนดิฉันจำได้ว่าแกพาฝรั่งหลายคนทั้งผู้ชายผู้หญิงมาที่ธนาคารเพื่อเบิกเงินแล้วก็ให้ฝรั่งขอยืมเป็นค่ารถสำหรับเดินทางกลับบ้านบางคนก็ใช้เงินคืนแกบางคนก็ไม่ใช้แต่แกก็ไม่เห็นเดือดร้อน